อสูรนาคาโดยร้อยหนามตอนที่สองคนทั้งหมดต่างหันไปมองอย่างงุนงงสงสัยเสียงของผู้ใหญ่ทอนที่นั่งอยู่พลันร้องถามออกไปอย่างร้อนรนอ้าวเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือว่าไอ้เขียดทำไมถึงวิ่งหน้าตาตื่นขนาดนั้นเขียดเด็กหนุ่มที่วิ่งหน้าตั้งเข้ามาอย่างตื่นเต้นหยุดพักหอบหายใจอยู่ข้างแคร่ที่คนทั้งหมดนั่งรวมกลุ่มกันอยู่เมื่อคลายจากความเหนื่อยหอบแล้วมันก็กล่าวกระท่อนกระแท่นออกมาจระเข้จระเข้มันโผล่ขึ้นมาที่ลำคลองตัวใหญ่มากกำลังเล่นงานเหลือที่พี่คาลมกับพี่คมคายอยู่ผู้ใหญ่พี่เลิกพี่คล้องรีบไปช่วยกันเร็วมันละล่ำละลักออกมาไม่ปฏิปต่อนักแต่ก็พอที่จะจับเขาใจความได้ผู้ที่เพ่นลุกพรวดพลาดขึ้นก่อนก็คือเริงร่างของเขาสะท้านไหวในตาที่หดหู่หม่นหมองพลันแปรเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวกระด้างขุนแค้นหันไปจ้องร่างของไอ้เขียดเด็กหนุ่มที่วิ่งคาบข่าวมาแจ้งเตือนกระชากเสียงหนักกร้าวถามออกไปว่ามันโผล่ออกมาตรงไหนว่าไอ้เขียดเองพาข้าไปเร็วเมื่อกล่าวจบจึงขยับร่างเตรียมเพ่นผลออกไปแต่คล้องกับคว้ากลุ่มที่ข้อแขนเอาไว้อย่างแน่นหนากระชากเสียงถามออกมาเองจะไปไหนวะเริงเริงหันกลับมาจ้องมองเพื่อนด้วยประกายตาเกรี้ยวกราดแค่นเสียงคำรามออกมาว่าข้าจะไปฆ่ามันนานแล้วที่มันไม่ได้โผล่หัวออกมาคราวนี้แหละข้าไม่ปล่อยให้มันได้มีโอกาสเล็ดรอดหลุดมือไปได้เด็ดขาดแต่คล้องยังคว้าที่ข้อแขนของเริงเอาไว้อย่างเหนียวแน่นส่งเสียงห้ามปรามเตือนสติเองจะไปมือเปล่ายายยังไงวะเองจะเอาอะไรไปสู้กับมันนั่นมันจระเข้ยักษ์นะโว้ยแต่เริงกลับสะบัดมือหลุดจากการเกาะกลุ่มของเพื่อนรักตวาดออกมาขัดจะล่วงหน้าไปก่อนเองขึ้นไปบนบ้านเอาปืนลูกสองของข้าและก็ตามไปเร็วจากนั้นก็เพ่นพรวดโจรทยานออกไปคว้าแขนของไอ้เขียดที่ยังยืนแตกตื่นอย่างเหนื่อยหอบให้ติดตามไปด้วยอย่างเร่งร้อนเมื่อคล้องเห็นเช่นนั้นจึงกระโจนผุนผันขึ้นไปบนบ้านของเริงตรงเข้าไปตำแหน่งที่เก็บปืนลูกสองของเพื่อนรักที่เขาจดจำได้เนื่องจากคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีเมื่อตรวจสอบกระสุนจนมั่นใจแล้วจึงเพ่นตามออกไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้ใหญ่ทอนกำลังหันรีหันขวางลังเลอยู่นั้นอาจารย์ทวีจึงกล่าวออกมาอย่างขันอาสาว่าคลองที่เกิดเหตุอยู่ไกลไหมครับผู้ใหญ่แล้วรถของพวกผมขับเข้าไปถึงไหมหากรถผมเข้าไปได้ผู้ใหญ่นั่งรถไปกับผมจะรวดเร็วกว่านะครับรถนักเข้าไปไม่ถึงหรอกครับอาจารย์ทวีแต่ก็สามารถย่นระยะทางได้มากขอเลยละแล้วก็ขอบคุณที่อาสาจะไปส่งผมผู้ใหญ่ทอนกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงรัวเร็วอาจารย์ทวีจึงหันไปสั่งการกับลูกศิษย์คนสนิทไปปะกอนพวกเราพาผู้ใหญ่ไปกันเดี๋ยวนี้เลยชายหนุ่มหน้าตีรับคำจากนั้นจึงเพ่นขึ้นไปประจำที่คนขับหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างรถจึงต้องพาร่างงามของตนขึ้นมานั่งเบาะข้างคนขับอย่างยอมจำนนต่อสถานการณ์อาจารย์ทวีและผู้ใหญ่ทอนจึงพากันขึ้นมานั่งที่เบาะหลังแต่ก่อนที่รถจิ๊บที่หนุ่มหน้าตีขับจะทันได้ออกตัวร่างของคล้องก็ถลาลงมาจากเรือนอย่างเร่งร้อนเมื่อผู้ใหญ่ถอนเห็นเช่นนั้นจึงส่งเสียงเรียกชักชวนออกมาคล้องขึ้นมาบนรถไปด้วยกันเร็วเข้าคล้องที่มองคนทั้งหมดบนรถอย่างลังเลแต่เมื่อประสานสายตาหยิ่งเชิดทรนงของหญิงสาวที่จ้องมองมาที่ร่างของเขาอย่างเหยียดหยันเขาจึงขยับหมุนร่างไปอีกทางแสดงกิริยาปฏิเสธคำชักชวนของผู้ใหญ่ถอนทันทีขึ้นมาเถอะครับในคล้องชักช้าเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับไม่รู้ว่าป่านนี้ในเริงไปถึงไหนหรือยังอาจารย์ทวีย้ำเตือนชวนมาอีกครั้งอย่างมีไมตรีคราครั้งนี้เขาจึงยากที่จะปฏิเสธจึงพาร่างของตนขึ้นไปนั่งทำเบาะหลังข้างๆผู้ใหญ่ทอนอย่างจำใจทางด้านของเริงที่ล่วงหน้ามาก่อนกับไอ้เขียดเด็กหนุ่มที่วิ่งมาแจ้งข่าวเมื่อเขามาถึงที่ลำคลองจึงพบว่าริมฝั่งปรากฏชาวบ้านนับสิบที่ยืนจ้องมองลงไปในลำคลองอย่างใจจดใจจ่อต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจเต้นระทึกเมื่อเริงเข้ามาถึงริมฝั่งที่ผู้คนยืนแห้มล้อมอยู่ร่างของหญิงสาวนางหนึ่งเพ่นทลาเข้ามารั้งแขนลำสันของเขาไว้พร้อมกระชากพาร่างของเขาเบียดผ่านผู้คนกลุ่มนั้นเข้าไปจนใกล้ลำน้ำกล่าวออกมาเสียงสั่นว่า
พี่เลิงช่วยเจ้าขาลงกับคมคายด้วยพี่มันกลับเข้ามาที่ฝั่งไม่ได้จระเข้ใหญ่มันอยู่ใต้ผิวน้ำคอยดักไม่ให้มันสองคนนำเรือกลับเข้าฝั่งเริงจ้องมองไปที่เด็กหนุ่มฝาแฝดสองคนที่นั่งกระสับกระส่ายอยู่บนเรืออย่างหวาดหวั่นลนลานสายตาคมวาวของเขามองกราดไปรอบบริเวณเมื่อยังไม่เห็นสิ่งผิดปกติจึงส่งเสียงถามออกมาว่าทำไมมันสองคนไม่ค่อยๆพาเรือเข้าฝั่งและซ่อนกลีนหญิงสาวกล่าวตอบออกมาด้วยน้ำเสียงสีถัดฐานสั่นรัวว่ามันสองคนพยายามแล้วพี่แต่พอมันเอาไม้พายจ้วงลงน้ำเพื่อที่จะพาเรือเข้าฝั่งไอ้จระเข้ยักษ์มันก็จะโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำดักทางไม่ให้เรือของมันกลับเข้าฝั่งแต่ถ้าหากมันสองคนหยุดเรืออยู่กับที่จระเข้มันก็จะมุดน้ำหายไปมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วล่ะพี่เลิงชายหนุ่มขมวดคิ้วอย่างใคร่ครวญนึกสงสัยต่อพฤติกรรมของเจ้าคุมพียักษ์อยู่ครามครันนี่ไม่คล้ายเป็นพฤติกรรมการล่าเหยื่อของมันแต่คล้ายกับว่ามันมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงอำพรางอยู่เมื่อขบคิดขึ้นมาได้ร่างของเขาสะท้านขึ้นมาจนร่างกายสั่นเทาด้วยความคลั่งแค้นหรือว่าจะเป็นมันซ่อนกลิ่นเอ็งเห็นตัวไหมใช่ไอ้บอดหรือเปล่าเขาส่งเสียงถามรัวเร็วออกมาอย่างโลนลานแต่หญิงสาวสายหน้าตอบไปว่าฉันเห็นมันไม่ถนัดหรอกพี่เริงรู้แต่ว่ามันตัวใหญ่มากเท่านั้นแหละเริงหันกลับไปมองทางลำคลองอย่างเดือดดาลประกายตาเจิดจ้าปรารถนาจะมองให้ทะลุผืนน้ำจนเห็นร่างของไอ้จระเข้ยักษ์ตนนั้นว่ามันใช่ไอ้บอดจระเข้คู่แขนกับเขาหรือไม่ขาล้มคมคายเอ็งสองคนค่อยๆพายเรือเข้าฝั่งมาช้าๆนะเขาส่งเสียงร้องบอกเด็กแฝดทั้งสองที่นั่งตัวสั่นสะท้านอยู่บนเรือด้วยความหวาดกลัวมันสองคนค่อยๆคว้าไม้พายขึ้นมาจ้วงลงผืนน้ำช้าๆด้วยมือที่สั่นเทาแต่ก็เริ่มปรากฏเขากำลังขวัญขึ้นมาบ้างเมื่อเห็นเริงชายหนุ่มที่ตนเคารพปรากฏอยู่ที่ริมฝั่งเด็กหนุ่มคารมที่ถือไม้พายอยู่ในมือค่อยๆขยับพายจ้วงลงบนผิวน้ำอย่างแช่มช้าระแวงแต่เพียงแค่ไม้พายแต่ผิวน้ำเขาถึงกับสะท้านสั่นเทาเมื่อรู้สึกได้ว่าไม้พายในมือกระทบเข้ากับวัตถุแข็งคล้ายเป็นแผ่นหนาอยู่บนผิวน้ำจึงก้มหน้าลงไปมองอย่างแปลกใจจระเข้จระเข้พี่เลิงจระเข้มันอยู่ข้างเรือคารมหลุดปากอุทานออกมาอย่างแผ่วเบาสะท้านว่าหวิวมือที่สั่นเทาจนไม่มีเรี่ยวแรงที่จะยึดกุมไม้พายจนต้องปล่อยหลุดมือร่วงหล่นลงกระแทกแผ่นหลังของจระเข้ยักษ์อย่างลืมตัวคนที่ยืนอยู่บริมฝั่งพากันส่งเสียงร่ำร้องเอ็ดอึงเมื่อเห็นจระเข้ตัวใหญ่ปรากฏขึ้นบนผิวน้ำข้างลำเรือร่างใหญ่มหึมาของมันค่อยๆลอยตัวขึ้นมาช้าๆจนเห็นเต็มตัวร่างใหญ่มหึมาดำคล้ำของมันที่ลอยตัวขึ้นมานั้นมีขนาดความยาวร่วม6เมตรจ้องมองตรงเขม็งมาที่ริมฝั่งคล้ายกับจ้องมาที่ร่างของเริงที่ยืนตระหง่านจ้องมองมันเขม็งแข็งกร้าวเช่นเดียวกันไอ้บอสเขาหลุดปากแค้นเสียงรอดไรฟันออกมาอย่างคลั่งแค้นเมื่อเห็นร่างของมันได้อย่างชัดเจนเป็นมันจริงๆไอ้จระเข้ยักษ์คู่แค้นที่เคยทำร้ายทำลายครอบครัวของเขาเมื่อ2ปีก่อนมันกลับมาแล้วมันหายตัวไป2ปีกว่าโดยไม่มีใครเคยพบเห็นร่างของมันอีกเลยจนกระทั่งวันนี้มันปรากฏตัวออกมาหรือการปรากฏตัวของมันในวันนี้คือการกลับมาแก้มือทวงแค้นกับเขาร่างใหญ่ดำทมึนของไอ้บอดจระเข้ยักษ์ค่อยๆเคลื่อนตัวมาช้าๆจนร่างยาวของมันล้ำเรือของเด็กแฝดมาค่อนตัวพลันนั้นส่วนหางยาวใหญ่โตของมันก็ยกสูงขึ้นเหนือผิวน้ำก่อนที่จะฟาดโครมลงมาที่ท้ายเรือจนเรือทั้งลำพลิกหมุนคว้างอยู่กลางอากาศส่งร่างของเด็กแฝดทั้งสองลอยวูบขึ้นไปก่อนที่จะร่วงหล่นตูมลงจมหายไปใต้ผิวน้ำเสียงดังโครมจนผิวน้ำแตกกระจายเมื่อเรือที่ลอยหมุนคว้างอยู่กลางอากาศร่วงหล่นลงมากระแทกผิวน้ำทางด้านข้างของไอ้บอดจระเข้ยักษ์ร่างใหญ่ของมันพลันมุดน้ำจมหายลงไปเมื่อเห็นร่างของสองเด็กแฝดคารมกับคมคายร่วงหล่นจมลงใต้ผิวน้ำเมื่อเห็นเช่นนั้นเริงไม่ทันได้ครุ่นคิดใคร่ครวญถึงอันตรายใดๆเขาก็ชากมีดเหน็บที่เสียบอยู่ที่ฝักข้างเอวออกมากุมแน่นอยู่ในมือจากนั้นร่างสูงกำยันของเขาจึงพุ่งกระโจนลงสู่ผิวน้ำในทันควันเพราะเกรงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มแฝดทั้งสองคนพี่เลิงเสียงร่ำร้องอย่างตื่นตระหนกของซ่อนกลิ่นและชาวบ้าน
ที่แห่แหนยืนมุงกันอยู่ที่ริมฝั่งต่างกรีร้องออกมาอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นเริงกระโจนลงสู่ลำคลองอย่างห้าวหาญระห่ำเพื่อไปเผชิญหน้ากับจระเข้ยักษ์อย่างอาถรรพ์ร่างของเริงที่พุ่งกระโจนมุดลงสู่ใต้น้ำพลันแหวกว่ายพุ่งตรงเข้าหาจระเข้ยักษ์ที่เขาเรียกมันว่าไอ้บอดในทันควันในใต้ผืนน้ำเขาเห็นร่างใหญ่โตดำคล้ำของมันแหวกว่ายตรงเข้าหาร่างของเด็กหนุ่มที่ในเวลานี้เขาไม่มั่นใจว่าเป็นแฝดพี่หรือแฝดน้องมันเคลื่อนร่างเข้าใส่เด็กหนุ่มอย่างรวดเร็วแต่เริงก็ไม่ชักช้าร่างของเขาเมื่ออยู่ใต้น้ำก็ปราดเปรียวคล่องแคล่วคล้ายปลาใหญ่ตัวนึงแหวกพุ่งทะยานไต่ตามร่างยักษ์ของสัตว์นักล่าดึกดำบรรพ์ไปอย่างกระชั้นชิดเมื่อทะยานแหวกว่ายเข้าไปใกล้ปลายหางของมันเริงสะบัดมีดเหน็บที่อยู่ในมือฟันฉับเข้าไปใส่ปลายหางอย่างรวดเร็วรุนแรงจนปลายหางของมันขาดกระเด็นออกมาราว 2-3 นิ้วเลือดสีแดงฉานไหลทะลักเป็นเส้นสายเขาสะบัดมีดออกไปอย่างทันท่วงทีก่อนที่มันจะทันได้อ้าปากมาอือมางับไปที่ร่างของเด็กหนุ่มที่แหวกว่ายตะเกียกตะกายอยู่ตรงหน้าห่างจากมันไม่ถึง2ศอกไอ้กุมพียักษ์นักล่าแห่งลำน้ำเจ็บปวดจนร่างหมุนคว้างหันส่วนหัวมาเผชิญหน้ากับเขาอย่างเกรียวกราดการหมุนร่างอย่างรวดเร็วของมันก็เกิดเกลียวขึ้นขนาดใหญ่หมุนวนกระแทกส่งร่างของเด็กหนุ่มให้ทะยานขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วเด็กหนุ่มคารมเมื่อผ่านพ้นอันตรายจากคมเขี้ยวมัจจุราชมาได้ราวปาฏิหาริย์เมื่อร่างทะยานขึ้นสู่ผิวน้ำตาลีตาเหลือกรีบว่ายแหวกเข้าสู่ริมฝั่งอย่างกลัวตายเมื่อขึ้นมาสู่ริมฝั่งจึงได้เห็นว่าคมคายผู้เป็นน้องชายฝาแฝดของตนกลับขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วจึงคลายใจลงไปได้บ้างแต่ก็ยังมองไปที่ผืนน้ำอย่างเป็นกังวลเมื่อขบคิดได้ว่าเริงยังเผชิญหน้ากับไอ้บอดจระเข้ยักษ์นักล่าแห่งลำน้ำที่เป็นคู่แค้นของเขาในอดีตโดยยังไม่ล่วงรู้ชะตากรรมมองเห็นเพียงระลอกคลื่นหมุนวนขนาดใหญ่เท่านั้นที่กระเพื่อมสั่นไหวอยู่ไปมาเพราะการเคลื่อนไหวรุนแรงที่ใต้ผิวน้ำร่างของไอ้บอดจระเข้ยักษ์เมื่อมันหมุนร่างกลับมาเผชิญหน้ากับเริงคู่แค้นในอดีตดวงตาของมันที่เริงเห็นในเวลานี้พลันแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงกล่ำไม่คล้ายเป็นดวงตาของสัตว์เลื้อยคลานแต่คล้ายดวงตาของพูดผีดวงตาของอสุรกายเสียมากกว่าแต่เขาก็ไม่มีเวลาที่จะขบคิดมากความเมื่อร่างของไอ้บอดอ้าปากกว้างจนเห็นฟันเรียงรายแข็งแกร่งพุ่งตรงเข้ามาอย่างมาร้ายเขาหมุนร่างคว้างหลบเลี่ยงออกไปทางด้านข้างอย่างว่องไวหลุดรอดออกไปจากการจู่โจมได้อย่างเฉียดฉิวแต่ปัญหาใหญ่ที่เขากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้หาใช่การเผชิญหน้ากับไอ้บอดจระเข้ยักษ์เพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือลมหายใจที่กำลังจะขาดช่วงเขาต้องหาวิธีที่จะสลัดหลุดจากการพัวพันของมันเพื่อขึ้นไปผลัดเปลี่ยนลมหายใจบนผิวน้ำแต่คล้ายเจ้ากุมพียักษ์จะล่วงรู้เท่าทันความคิดของเขามันพุ่งว่าบอ้าปากกว้างจู่โจมเข้ามาอีกคำรบสกัดหนทางถอยที่จะดีดร่างขึ้นสู่ผิวน้ำเอาไว้จนชายหนุ่มต้องกัดฟันตอบโต้ออกไปอีกครั้งอย่างเด็ดเดี่ยวเริงลดร่างลงต่ำจากนั้นก็ดีร่างแหวกพุ่งเข้าสู่ใต้ท้องของมันอย่างคล่องแคล่วเมื่อพาตัวลงมาสู่ใต้ร่างของมันมีดเหน็บในมือก็จ้วงแทงสวนขึ้นไปที่แผ่นท้องอย่างรุนแรงแต่ไอ้บอดนักล่าแห่งลำน้ำกลับเชี่ยวชาญจัดเจนพลิกร่างที่ใหญ่โตตะแคงร่างหลบเลี่ยงปลายมีดแหลมคมของเริงได้อย่างเฉียดฉิวจากนั้นร่างของมันก็พลันหมุนวนกลับมาทางด้านหลังของชายหนุ่มอ้าปากกว้างหมายงับร่างของเขาทางด้านหลังให้หลุดขาดออกเป็นสองท่อนในคราเดียวแต่เริงก็ไม่ชักช้าไหวพริบปฏิภาณล้วนฉับไวเมื่อปากมือมาของไอ้บอดพุ่งโจโจมเข้ามาใกล้ร่างของเขาทะยานขึ้นสูงโดยใช้ปลายเท้าเหยียบไปที่ปากบนของมันที่อ้ากว้างเพื่อใช้เป็นที่ยางเท้าดีตัวพุ่งทะยานจนร่างโผล่ขึ้นบนผิวน้ำเป็นผลสำเร็จเขาสูดลมหายใจเข้าปอดเต็มที่ก่อนที่จะกลั้นลมหายใจมุดลงไปใต้ผิวน้ำอีกครั้งแต่เมื่อมุดกลับลงมาพลันก็ต้องตื่นตกใจเป็นอันดับสองเพราะปากของไอ้บอดที่อ้ากว้างกำลังพุ่งเข้ามาห่างจากเขาเพียงศอกเดียวแม้จะแตกตื่นตะลึงแต่ปฏิกิริยาของเขากลับคล่องแคล่วว่องไวสองมือของชายหนุ่มแยกกางออกคว้าจับไปที่ปากบนและปากล่างของมันที่กำลังอ้ากางออกอย่างรวดเร็วแม่นยำพร้อมออกแรงดันเอาไว้ไม่ให้ปากของมันงับเข้ามาหากันจ
จระเข้ไอ้บอดที่พุ่งร่างตรงเข้ามาหาเริงแม้สองปากของมันที่ถูกยึดกุมเอาไว้ด้วยสองมือของชายหนุ่มแต่การที่มันแหวกว่ายพุ่งทะยานเข้ามาอย่างรวดเร็วยังแฝงพลังหนุนส่งผลักดันร่างของเริงให้ถดถอยไปทางด้านหลังได้อีกหลายเมตรมันสะบัดดิ้นรนแต่ร่างของชายหนุ่มกลับเกาะกุมยึดติดใช้สองมือจับที่ปากเอาไว้อย่างเหนียวแน่นทำให้มันไม่สามารถจะขบงับปากที่ส่งพลังลงมาได้มันหมุนร่างม้วนตัวไปมาอยู่ใต้น้ำเพื่อหวังที่จะเหวี่ยงร่างของเริงให้หลุดกระเด็นออกไปร่างของเริงหมุนคว้างไปตามการม้วนตัวของมันหลายรอบสองมือของเขาพลันหลุดจากการยึดจับปากของมันไปในบัดดอนแต่แรงหมุนคว้างม้วนตัวของมันทำให้เกิดกระแสน้ำหมุนวนเกิดละรอกคลื่นขนาดใหญ่กระแทกผลักดันส่งร่างของเริงให้ถอยห่างจากร่างของมันไปไกล 3-4 เมตรชายหนุ่มใช้ช่วงโอกาสถอยห่างจากร่างของไอ้บอดให้เป็นประโยชน์ร่างของเขาทะยานขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งสูดอากาศเข้าปอดอย่างตะกรามจากนั้นจึงได้ยินเสียงปืนที่ดังแผดก้องขึ้นหลายนัดระดมยิงเข้าใส่ร่างของไอ้บอดขณะที่ลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำห่างจากร่างของเขาเพียง3เมตรเริงรีไวกลับเข้ามาเร็วเป็นเสียงของที่ตะโกนร้องสั่งออกมาอย่างร้อนรนเริงหันกลับไปมองที่ริมฝั่งจึงเห็นว่าปืนที่กำลังระดมยิงใส่ร่างของเจ้ากุมพีนั้นเป็นฝีมือของคองที่ใช้ลูกซองของเขาส่วนอีกกระบอกเป็นปืนพกสั้นที่ถูกยิงออกมาจากมือของหญิงสาวที่มีนามว่าฟองจันร่างของไอ้บอดที่ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำชะงักงันเมื่อถูกกระสุนทั้งสองชนิดยิงเข้ากระแทกร่างมันพยายามแหวกว่ายติดตามร่างของเริงที่กำลังว่ายน้ำกลับไปที่ฝั่งแต่กลับถูกกระสุนจากมือของคองและฟองจันช่วยกระดมยิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องเมื่อมันเห็นร่างของเริงปีนป่ายขึ้นบนฝั่งได้สำเร็จมันจึงค่อยๆมุดน้ำจมหายไปคองกับฟองจันยังถือปืนจ้องคุมเชิงอยู่ที่ริมฝั่งสองเด็กแฝดคารมกับคมคายยิงปรีเข้าไปประคองร่างของเริงที่กำลังตะกายขึ้นฝั่งจากนั้นร่างของซ่อนกลิ่นจึงโผล่เข้ามาหาเริงอย่างเป็นกังวลกล่าวเสียงสะท้านออกมาพี่เริงไปยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเริงผุดลุกขึ้นยืนหยัดอย่างทะมัดทะแมงก้มมองไปที่ร่างของหญิงสาวที่เกาะกุมร่างหนาของเขาเอาไว้อย่างห่วงใยท่าทางของหญิงสาวดูเป็นกังวลต่อชายหนุ่มจนลืมตัวพี่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกซ่อนกลีนขอบใจมากที่เป็นห่วงพี่เริงกล่าวออกมาพร้อมใช้สองมือกระชับไปที่สองไหล่ของหล่อนรั้งออกห่างอย่างสุภาพแผ่วเบาเมื่อหญิงสาวได้สติก็มีท่าทีกระดากอายอย่างทันควันเองเป็นบ้าไปหรือยังไงวะไอ้เริงอยากจะตายหรือยังไงถึงได้กระโดดลงไปเผชิญหน้าก็มาในน้ำแบบนั้นคองกระแทกเสียงกล้าวใส่เพื่อนรักอย่างเป็นกังวลหลังจากที่ลดปืนลงเมื่อเห็นว่าเริงปลอดภัยแล้วเริงขันมายิ้มตอบที่มุมปากอย่างเย็นชาตอบมาอย่างไม่สะทกสะท้านว่าตอนนี้ข้าไม่ได้รับอันตรายอะไรนี่ว่าเอ็งอย่ามาทำเป็นอวดดีไปเลยว่าหากไม่ใช่เพราะข้ากับคุณฟองจันช่วยกันยิงสกัดไอ้บอดเอาไว้ละก็เอ็งไม่มีโอกาสได้ขึ้นมายืนลอยหน้าลอยตาอย่างนี้หรอกวะของกระชากเสียงออกมาอย่างขุ่นเคืองต่อความระห่ำของเพื่อนแต่ที่เขากล่าวออกไปทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะความห่วงใยที่มีต่อเริงนั่นเองของรอบระบายลมหายใจออกมาอย่างอับจนต่อความมุทะลุดุดันของเพื่อนกล่าวต่อไปแต่ก็ลดความเกรียวกราดลงข้ารู้ตั้งนานว่าเองน่ะแค้นไอ้บอดรอคอยที่จะเล่นงานมันมาตั้งนานแล้วแต่เองควรจะรู้สถานการณ์บ้างสิไม่ใช่วู่วามขาดสติจนต้องกระโจนลงไปเผชิญหน้าก็มันแบบนั้นเองก็รู้ดีคนน่ะไม่จะเก่งขนาดไหนก็มีทางสู้กับจระเข้ในน้ำได้หรอกตอนนั้นสถานการณ์บังคับหากขรั้งรอไม่ตัดสินใจเจ้าขาลมก็คมคายก็ไม่รอดเริงตอบออกมาเสียงราบเรียบด้วยใบหน้าที่เฉยชาไม่ได้สอเขาความรู้สึกใดออกมาทางสีหน้าแต่คำตอบนั้นก็ทำให้ของต้องนิ่งงันไปอย่างอับจรผมได้ยินนายสองคนพูดถึงไอ้บอดหรือว่าไอ้บอดที่นายสองคนกล่าวถึงจะหมายถึงจระเข้ตัวเมื่อครู่นี่อาจารย์ทวีถามแทรกออกมาอย่างสงสัยผู้ใหญ่ทอนจึงตอบออกมาว่าใช่ครับอาจารย์ไอ้จระเข้ใหญ่ตัวโมครูเนี่ยพวกเราเรียกขานมันว่าไอ้บอดครับอาจารย์ทวีหันกลับมาทันควันอย่างแปลกใจเลิกคิ้วสอบถามออกมา
ทำไมถึงเรียกมันว่าไอ้บอดครับหรือว่าตามันบอดครับจระเข้ตัวนั้นน่ะตาของมันบอดไปข้างนึงเราทุกคนเลยเรียกมันตามลักษณะก็เป็นอันรู้กันละเมื่อกล่าวถึงไอ้บอดก็จะหมายถึงจระเข้ยักษ์ตัวนั้นล่ะครับผู้ใหญ่ทอนตอบออกมาเพื่อไขข้อข้องใจของอาจารย์ทวีแต่ต่อจากนี้ไปเราคงจะเรียกมันว่าไอ้บอดอย่างเดียวไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยผมใช้มีดฟันปลายหางของมันขาดไปส่วนนึงคงต้องเรียกมันว่าไอ้หางกดข่วงเข้าไปด้วยเริงหันมากล่าวกับผู้ใหญ่ทอนและอาจารย์ทวีทุกคนที่ได้รับฟังถึงกับแตกตื่นกันอีกครั้งเมื่อได้ยินเริงกล่าวออกมาคล้ายเป็นเรื่องปกติคราวก่อนเองก็ใช้มีดแทงตามันบอดไปข้างนึงคราวนี้ฟันหางมันขาดอีกสงสัยว่าเองกับไอ้บอดเนี่ยคงจะเป็นคู่แค้นกันมาหลายภพหลายชาติแล้วเราว่าเริงคล้องสับพยอกออกมาแต่คำกล่าวของคล้องเมื่อกระทบโสตของผู้มาเยือนทั้งสามทำให้เขาต้องรอบมองร่างของเริงอย่างพิจารณาอีกครั้งอย่างชื่นชมแต่ความบ้าระห่ำที่กล้าพาตัวกระโดดลงไปในลำคลองต่อสู้กับจระเข้ยักษ์เมื่อครู่แล้วจากคำกล่าวของคล้องทำให้ล่วงรู้ได้ว่าเริงไม่ได้เผชิญหน้ากับมันอย่างดุเดือดครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ก็ออกจะเป็นการเสียมารยาทเกินไปหากสอบเค้นเรื่องราวลึกเกินไปนักในเวลานี้คนทั้งสามจึงได้แต่นิ่งเงียบไปก็แค่ความวู่วามขาดสติยับยั้งเท่านั้นแหละไม่เห็นจะน่ายกย่องตรงไหนเลยว่าจะกลายเป็นเก่งกาจน่าขบขันเสียมากกว่าฟองจันทร์กล่าวออกมาลอยๆแต่น้ำเสียงไม่ได้แผ่วเบาแม้แต่น้อยคล้ายกับหญิงสาวต้องการกล่าวกระทบให้เริงได้ยินเสียมากกว่าคุณฟองครับชายหนุ่มหน้าตีที่ร่วมทางมาด้วยกันเอ่ยเรียกชื่อของเธอไปเชิงห้ามปรามหญิงสาวปลายตามองเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาอีกผู้ใหญ่ทอนเมื่อเห็นสถานการณ์เริ่มคุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งก็เอ่ยออกมาว่าอาจารย์ทวีครับผมคิดว่าวันนี้เย็นมากแล้วขอเชิญพวกคุณทั้งสามไปพักผ่อนที่บ้านของผมก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยมาว่ากันใหม่ไม่ดีหรือครับอาจารย์ทวีหันไปตอบรับคำเชิญของผู้ใหญ่ทอนจากนั้นจึงชักชวนปกรณ์และฟองจันทร์ขึ้นรถกลับไปที่บ้านของผู้ใหญ่ทอนโดยอาจารย์ทวีย้อนกลับมาคุยเรื่องข้อเสนออีกครั้งที่บ้านของเริงจากนั้นจึงพากันจากไปหลังจากที่กลุ่มของผู้ใหญ่ทอนและอาจารย์ทวีเดินทางไปแล้วคองจึงชักชวนเริงให้ไปที่บ้านของตนคารมกับคมคายสองพี่น้องฝาแฝดจึงร่วมติดตามไปด้วยคนทั้งหมดพากันเดินไปที่บ้านของคองเมื่อกลุ่มชาวบ้านทั้งหมดทยอยกันจากไปจนหมดสิ้นที่บ้านของคองซึ่งมีบริเวณกว้างใหญ่กว่าบ้านของเริงเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงปลูกสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อคนทั้งหมดพากันขึ้นไปนั่งพักบนชานบ้านซ่อนกลิ่นซึ่งเป็นน้องสาวของคองก็กล่าวออกมาว่าพี่ของพี่เลิงนั่งพักตรงนี้ก่อนนะพี่เดี๋ยวฉันจะไปหาน้ำหาท่ามาให้ดื่มแก้กระหายแล้วค่อยกินข้าวกันหญิงสาวหันหน้ามาทางเริงกล่าวชักชวนขยันขยอออกมาอย่างมีไมตรีของรีบแทรกตัวออกมาทันควันเมื่อเห็นเพื่อนรักกำลังขยับปากจะปฏิเสธบ่ายเบี่ยงเองไม่ต้องปฏิเสธหรอกว่าเลิงเอาเป็นว่าอยู่กินข้าวก็ข้าก่อนแล้วค่อยกลับข้ายังมีเรื่องจะคุยกับเองด้วยดีละจะได้ถือโอกาสหารือกันซะเลยถ้าอย่างนั้นพี่สองคนคุยกันเป็นพลางก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเข้าครัวไปจัดสำรับซ่อนกลิ่นกล่าวรวบรัดออกมาจากนั้นจึงหันกล่าวไปชักชวนฝาแฝดสองพี่น้องไปคารมคมคายไปช่วยพี่จัดสำรับแล้วได้เลยพี่ซ่อนกลิ่นคนสวยของคมคายแฝดผู้น้องกล่าวสรรพยอกหญิงสาวออกมาอย่างคุ้นเคยหญิงสาวหันมาส่งสายตาดุกำราบจนต้องยิ้มเฟื่อนออกมาไปเร็วเลยไอ้ขมคายพูดมากนะเองวอนจะพากันอดข้าวซะแล้วคารมผุดลุกขึ้นใช้มือตบไปที่ศีรษะของน้องเบาๆแล้วก็พากันติดตามซ่อนกลิ่นเข้าไปในครัวอย่างว่องไวเมื่อคนทั้งสามพากันเข้าครัวคองจึงหันมากล่าวกับเริงเสียงเครียดว่าข้ารู้นะเริงว่าเองแค่ในบอดแต่เองก็ไม่ควรที่จะวู่วามข้าถึงกระใจหายไปทีเดียวเมื่อเห็นเองอยู่ในน้ำเผชิญหน้าใกล้บอดตำลำพังนะเริงถอนให้ใจยาวออกมาพร้อมกล่าวว่า
ถ้าเป็นในยามปกติท่าก็คงไม่บุ่มบ่ามขนาดนั้นหรอกว่าแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วตอนนั้นมันคับขันจริงๆถ้าหากข้าไม่ตัดสินใจอย่างฉับพลันไอ้แฝดสองคนนั่นไม่รอดคงกลายเป็นเหยื่อของไอ้บอดไปแล้วละแล้วเองจะเอายังไงต่อไปวะเองคิดว่ามันจะยังวนเวียนอยู่ในคลองสายนี้อยู่ไหมคองย้อนถามออกมาอย่างขอความเห็นเริงเหม่อมองออกไปทางหน้าบ้านอย่างครุ่นคิดแล้วก็กล่าวออกมาว่าข้าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หลังจากนั้นมันหายไปเกือบ2ปีจู่ๆมันก็โผล่ออกมาทำให้ข้าคาดเดาไม่ถูกจริงๆต่อพฤติกรรมของมันเขานิ่งงันไปชั่วครู่แล้วก็พูดต่อไปอีกว่าเมื่อ2ปีก่อนตอนที่ข้าไปเชิญหน้ากับมันจนทำร้ายมันตาบอดไปข้างหนึ่งนะหลังจากนั้นก็พยายามติดตามสืบหาร่องรอยของมันในลำคลองเนี่ยแต่ก็ไม่ได้พบพานแม้แต่เงาคาดเดาว่ามันคงหลบหนีขึ้นไปทางต้นน้ำที่อยู่ในป่าแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันย้อนกลับมาทำไมเพราะเวลามันก็ล่วงผ่านไปตั้ง2ปีกว่าหรือว่ามันจะจำเองได้เลยหวนกลับมาแก้แค้นคองคาดเดาออกมาเริงก้มหน้ารับพร้อมกับกล่าวตามข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะดูจากพฤติกรรมของมันในวันนี้ที่มันจ้องคอยดักเรือของเจ้าคารมกับคมคายไม่ให้กลับเข้าฝั่งเหมือนมันกำลังรอให้เห็นข้าปรากฏตัวขึ้นมันจึงเริ่มเปิดฉากเล่นงานไอ้แฝดเพื่อล่อลวงให้ข้าลงไปในน้ำเพื่อเผชิญหน้ากับมันถ้าเป็นอย่างที่แกว่านะก็นับว่ามันเป็นจระเข้ที่ไร้กาจจริงๆของหลุดปากออกมาอย่างเหลือเชื่อจากนั้นเขาก็พูดออกมาว่าและถ้าหากมันชาญฉลาดแบบนั้นข้าเชื่อได้เลยว่ามันคงไม่หลบซ่อนตัวในลำคลองสายนี้แน่ๆเพราะมันเล่นงานเองไม่สำเร็จแล้วก็ยังเพลี้ยงพล้ำจนได้รับบาดเจ็บกลับไปอีกคิดว่ามันคงจะเลียนแบบพฤติกรรมเขาก่อนที่หลบหนีไปกบดานทั้งต้นน้ำในป่าเป็นแน่ก็น่าจะเป็นอย่างที่แกพูดว่าคล้องและหากข้ายังรอคอยจะแก้แค้นมาอยู่ที่เนี่ยก็คงจะคว้าน้ำเหลวเหมือน2ปีที่ผ่านมานั่นแหละเพราะไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่จากนั้นเขาจึงจ้องหน้าประสานสายตากับคล้องแล้วก็พูดออกมาด้วยเสียงหนักแน่นเพราะฉะนั้นข้าตัดสินใจแล้วล่ะว่าข้าจะเดินทางเข้าป่าเพื่อติดตามล่าไอ้บอดคราวนี้แหละถ้ามันไม่ตายก็คงเป็นข้าที่จะต้องตายใจเย็นๆก่อนวะเลิงฟังข้าก่อนคองทักท้วงออกมาที่ข้าพยายามสอบถามและก็อธิบายออกมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อต้องการจะรู้ว่าเองจะเข้าป่าเพื่อติดตามล่าตัวมันไหมด้วยความแค้นระหว่างข้ากับมันน่ะเพราะบ่มมา2ปีกว่าข้าไม่ยอมปล่อยมันเอาไว้แน่ข้าต้องเข้าป่าเพื่อล่าตัวมันเริงย้ำออกมาคองยิ้มอย่างสบใจจนเริงประหลาดใจต่อรอยยิ้มพิกลของเพื่อนเอ็งยิ้มอะไรไว้คองมีอะไรก็พูดออกมาเถอะอย่ามัวแต่โอมพนันอยู่เลยข้ากำลังฟังอยู่ได้ในเมื่อเอ็งพร้อมที่จะฟังในสิ่งที่ข้ากำลังจะบอกคองรับและก็กล่าวต่อไปไหนๆเองก็มีเหตุที่จะต้องเข้าป่าอยู่แล้วทำไมเองไม่รับข้อเสนอของอาจารย์ทวีซะเลยวะให้นำทางพวกเขาเข้าไปสำรวจป่าและเองก็ยังสามารถจะติดตามล่าไอ้บอดได้อีกด้วยมันก็ได้ประโยชน์ในการทั้งสองฝ่ายไม่ดีกว่าเหรอเริงทุ่นคิดอยู่ครู่แล้วก็สายหน้าออกมาถ่ายข้ารับงานนำทางให้พวกเขาข้าจะเอาเวลาที่ไหนไปติดตามไล่ล่ามันละคล้องแล้วอีกอย่างหากรับงานรับเงินค่าจ้างพวกเขาแล้วมันก็เท่ากับว่าข้าทำงานให้พวกเขาได้ไม่เต็มกำลังแต่คล้องก็ยังแย้งออกมาด้วยรอยยิ้มที่เชื่อมั่นเองกับไอ้บอดเป็นคู่แค้นกันครั้งแรกที่เผชิญหน้ากันจนมันเพี้ยงพล้ำต่อเองจนต้องหลบหนีเข้าป่าแต่เองกลับเลิกเข้าป่าจึงเป็นเหตุให้ทั้งมันและเองไม่ได้พบกันอีกข้าคาดว่าที่มันปรากฏตัวออกมาวันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันต้องการกลับมาหาคู่แค้นอย่างเองเพื่อทวงแค้นแต่ก็พ่ายแพ้กลับไปอีกคองหยุดมองหน้าเพื่อนเล็กน้อยเมื่อเห็นเริงตั้งใจฟังก็กล่าวต่อไปว่าเพราะฉะนั้นหากคราวนี้เองเข้าป่าข้าเชื่อว่าเองไม่ต้องติดตามหาล่องรอยของมันให้ยากเย็นหรอกเพราะเองพาตัวเข้าไปในถิ่นของมันมันก็ต้องปรากฏตัวออกมาหาเองข้าเข้าป่าไปคนเดียวก็ได้นี่ว่าคล่องตัวดีซะอีกไม่เห็นจะต้องพ่วงเอาคณะของอาจารย์ทวีเข้าไปด้วยเลยทำไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังเริงย้อนออกมาแต่คล้องกลับตาวต่อไปว่าเองก็รู้ใช่ไหมหากเองหรือข้าไม่นำทางเข้าป่าเ
ถึงยังไงเสียเขาก็ต้องเข้าปากกันอยู่ดีเพราะได้รับมอบหมายหน้าที่มาแล้วนี่พวกเขาเป็นคนของทางราชการไม่สันทัดปากเขาเองไม่เป็นห่วงพวกเขาหรือว่าเลิงคณะสำรวจของอาจารย์ทวีทำเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อรักษาทรัพยากรของประเทศเองจะปล่อยให้พวกเขาเดินทางเข้าไปตายหรือวะเลิงถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงลำบากใจชั่วครู่จึงย้อนถามว่าแล้วเองจะให้ข้าทำยังไงวะค้องค้องยิ้มออกมาอย่างเชื่อมั่นและก็กล่าวว่าเองก็จัดการทั้งสองเรื่องในเวลาเดียวกันเลยสิทั้งรับหน้าที่นำทางติดตามไล่ล่าไอ้บอดร่วมกันไปเลยทีเดียวข้าเชื่อว่าเองทำได้แน่ๆเอาคืนนี้ข้าจะลองคิดดูอีกทีเพราะยังไงพรุ่งนี้พวกของอาจารย์ทวีก็ต้องย้อนกลับมาที่บ้านข้าอยู่แล้วนี่เริงกล่าวตัดบทออกมาเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของซ่อนกลิ่นและสองเด็กแฝดกำลังยกสำรับกับข้าวออกจากครัวเดินตรงมาหาเขาทั้งสองพี่สองคนคุยอะไรกันอยู่หยุดพักกินข้าวก่อนนะจ๊ะวันนี้ฝีมือฉันเองมีต้มยำกุ้งกับผัดเผ็ดปลาที่พี่เริงหามาได้จ้ารับรองว่าอร่อยแน่ๆซ่อนกลิ่นกล่าวเชิญชวนออกมาพร้อมทั้งรับประกันในฝีมือของตนเองจนคล้องอดไม่ได้ต้องทักท้วงน้องสาวออกมาอย่างหยอกล้อมันก็ต้องเป็นฝีมือของเองทุกวันอยู่แล้วล่ะซ่อนกลิ่นไม่ใช่เองแล้วใครจะทำล่ะน้องสาวแหมพอไอ้เลิมมากินข้าวด้วยทำเป็นอวดโอ้ฝีมือเชียวนะพี่คล้องทำเป็นพูดเล่นไปได้ระวังเหอะจะอดกินข้าวไม่รู้ด้วยซ่อนกลิ่นดุแผ่วเบาอย่างกระดากอายจนสองเด็กแฝดถึงกับรอบหัวเราะคิกคักอย่างถูกอกถูกใจจนหญิงสาวหันมาทำตาเขียวใส่นั่นแหละมันทั้งสองจึงรีบกลั้นหัวเราะลงพร้อมกับรีบก้มหน้าก้มตาตักอาหารใส่ปาก